อันนี้ยากนะหนูคิใชด่หน่อยเนี่ยวิทำไมยากจังไหนครูบอกไม่ยากเงี้ยโอเคมันแค่ภายในกับภายนอกค่ะลูกเพศเพศไหนอยู่ภายในเพศไหนอยู่ภายนอกเพศชายอยู่ภายนอกค่ะผู้หญิงอยู่ภายในส่วนมากนะคะโดยโอเคแตกต่างกันอวัยวะเพศชายอยู่ด้านนอกลำตัวของผู้หญิงอยู่ในลำตัวเป็นช่องเข้าไปด้านในช่องท้องค่ะถัดมาข้อ2หนูคิดว่าการตั้งครรภ์ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยรังไข่เซลล์ไข่ค่ะกับอสุจิเยี่ยมค่ะไข่บวกอสุจิค่ะมีการปฏิสนธิขึ้นสิ่งมีชีวิตต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ค่ะลูกเหตุผลนะเนาะถ้าภาคภาษาอังกฤษอะเวลาหนูเรียนระดับสูง sexual reproduction นะคะ sexual reproduction ก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีเพศชายเพศหญิงตึ๊บต้องใช้อาศัยอวัยวะเพศชายเพศหญิงลูกหลานก็คือง่ายๆมาจากพ่อกับแม่ครูไม่รู้ว่าหนูหน้าเหมือนใครแววของครูจะเหมือนพ่อมากค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่เหมือนนะบางทีก็ไปเหมือนปู่ย่าตายายแล้วแต่ค่ะและคราวเนี้ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่อาศัยเพศเดี๋ยวครูใช้สีอื่นดีกว่าแป๊บนึงแบบไม่อาศัยเพศasexual reproduction อันเนี้ยมันจะไปเหมือนพ่อแม่ทุกประการนะคะก็จะเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวถ้าไม่อาศัยเพศถ้าเรามาดูแบบไม่อาศัยเพศนะคะเซลล์เดียวโอเคอันนี้เขาจะบอกว่าถ้าแบบอาศัยเพศผู้ชายถ้าอสุจิภาษาอังกฤษคือสเปิร์มนะคะมารวมกับไข่ก็ง่ายเนาะไข่อันนี้เรียนตั้งแต่อนุบาลเลยเกิดการปฏิสนธิ fertilization ค่ะเซลล์สืบพันธุ์จะมีพันธุกรรมครึ่งหนึ่งของเซลล์ในร่างกายมนุษย์เซลล์สืบพันธุ์มีข้อมูลทางพันธุกรรมครึ่งหนึ่งของจำนวนพันธุกรรมในเซลล์ร่างกายมนุษย์ทำให้จำนวนพันธุกรรมลูกหลานเท่ากับรุ่นพ่อแม่เวลาปฏิสนธิแล้วคือสมมติมีการเกิดอะค่ะลูกมีการปฏิไข่มาบวกอสุจิแล้วจะได้ไซโกตจะเป็นไข่บวกอสุจิได้ไซโกตนะลูกไซโกตรูปร่างเหมือนบอลกลมๆปึ๊ดมีข้อมูลDNA เราอะค่ะมีความซับซ้อนประกอบด้วยโอ้เป็นล้านเซลล์เลยอะค่ะเกดตึ๊ดตึ๊ดประมาณนี้นะคะลูกง่ายๆเลยคือหน้านี้จะบอกว่าถ้าอาศัยเพศเนี้ยมันจะเหมือนพ่อแม่อย่างละครึ่งหรือไม่ก็เหมือนบรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดไม่อาศัยเพศเอเซ็กชวลเนี่ยก็จะเหมือนตัวนันทุประการเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปฏิสนธิแล้วให้เอาไข่มาบวกอสุจิได้ไซโกตค่ะหน้านี้นะลูกถ้าหนูโอเคบอกครูนะแต่อ่านเยอะนะเวทเพียบเลยแป๊บเลยโอเคค่ะ
ว่าหนูช่วยครูหน่อยดีเมื่อกี้ครูอธิบายหนูไปแล้วหนูอธิบายครูหน่อยไซโกตคืออะไรวิวัฒนาการยังไงวิธีการไซโกตมาจากไข่แล้วก็สติอือฮึปฏิสุทธิ์อ่ะโอเคค่ะหนูบอกถูกนะคะถ้าสมมติหนูไปเขียนตอบให้หนูเพิ่มเติมว่าไซโกตเป็นเซลล์ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิมาจากเซลล์สืบพันธุ์เพศชายคืออสุจิและเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือไข่มาหลอมรวมกันเรียกว่าปฏิสนธิประมาณนี้แต่ถูกแล้วนะลูกค่ะระบบสืบพันธุ์เพศชายว้าวเยอะต้องจำอีกเติมเลยค่ะลูกมีอวัยวะ2อวัยวะอยู่ด้านนอกอันทะเทสทิสและองคชาตเพนิสเดี๋ยวคุณครูขอตึ๊ดตึ๊ดอะไรนะเมื่อกี้ครูตั้งปลุกไว้ครูขอปิดแป๊บนึงนะมีอันทะมันมาบอกแล้วอันทะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวใช้คนละสีดีกว่าค่ะจะได้เห็นชัดๆก้อนกลมเป็นก้อนกลมก้อนกลมมีท่อเล็กๆทำหน้าที่ผลิตอสุจิหน้าที่หนูจำนะและฮอร์โมนเพศชายอันนี้ออกเดี๋ยวครูจะบอกให้นะว่ามันชื่อฮอร์โมนอะไรอันทะอยู่ในถุงที่เรียกว่าถุงอันทะสโครตัมการที่อันทะอยู่ภายนอกร่างกายมนุษย์อสุจิพัฒนาไม่ได้อสุจิไม่สามารถคือง่ายๆคืออุณหภูมิ37น่ะเขาอยู่ไม่ได้ค่ะลูกเขาอ่ะจะต้องถูกสร้างและเก็บที่อุณหภูมิประมาณ2องศาเซลเซียสต้องอยู่เย็นๆสังเกตว่าเขาต้องไปอยู่ในห้องทดลองเนาะเมื่ออสุจิถูกสร้างแล้วเดินทางผ่านหลอดอสุจิเวสดีเฟนจะมีของเหลวเราเรียกน้ำอสุจิอันนี้ซีเมนนะศัพท์ที่หนูต้องจำน่าจะเป็นพวกเพนนิสซีเมนเนาะเทนทิสอสุจิมีประมาณ10ล้านตัวเลยนะลูก 5-10 ล้านเซลล์แค่หยดเดียวนะโหเราเก่งมากเลยเนาะที่เราเกิดได้เรามาเป็นล้านเลยนะลูกแสดงว่าเราต้องมั่นใจว่าเราเก่งอะอสุจิเคลื่อนที่ผ่านทางองคชาตผ่านมาทางท่อปัสสาวะแล้วก็มาที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะประมาณนี้เลยค่ะลูกคุณครูค้างไว้ให้หนูอ่านค่ะโอเคค่ะนอกจากจะสร้างอสุจิแล้วนะอันท้ายังสร้างอันนี้ออกนะคะเทสโทสเตอโรนมันฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะคะอันนี้ออกนะแล้วก็สอบออกบ่อยมากมันจะมีเยอะในช่วงวัยรุ่นแหละวัยหนุ่มสาววัยรุ่นตอนต้นง่ายๆก็ผู้ชายจะพวกผมใบหน้าเสียงทุ้มกล้ามเนื้อค่ะผู้ชายก็จะดูแข็งแรงนะคะช่วงวัยรุ่นหนูหาคำตอบข้อหนึ่งให้ครูหน่อยสิตึ๊บอธิบายเส้นทางของอสุจิจากอันทะไปยังนอกร่างกายคือเมื่อกี้แหละค่ะลูกหนูลองสรุปให้ครูหน่อยสิค่ะอสุจิจากอันทะอสุจิถูกสร้างที่อันทะใช่ค่ะ
แล้วเคลื่อนไปไหนต่อคะไปข้อขนาดอสุจิอือฮึตอนระหว่างนั้นอสุจิจะรวมกับอะไรคะครับอสุจิรวมกับน้ำมันเออถ้ารวมกับน้ำมันแล้วไปไหนต่ออือฮะอสุจิไปค่ะไปท่อปัสสาวะแล้วก็ออกมาทางไหนคะลูกออกมาทางโอเคถูกหมดเลยค่ะเยี่ยมความสัมพันธ์ระหว่างอสุจิและน้ำอสุจิคืออะไรอือฮึเออดูว่าหนูพอรู้มาสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวคุณครูปิมบอกให้นะคะอสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายน้ำอสุจิเป็นของเหลวที่ตัวอสุจิว่าอยู่ภายในมีอสุจินับล้านตัวในน้ำอสุจิ1หยดแสดงว่าน้ำอสุจิอ่ะจะยืบหยด1ใช่ไหมมันจะมีตัวอสุจิว่ายอ่ะค่ะประมาณนี้ก็คือน้ำมันจะเยอะกว่าตัวอสุจิเป็นล้านเลยอยู่ในน้ำนั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีไข้สูงส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิหรือเปล่าค่ะบอกหน่อยสิทำไมนะท่านถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นไข้เขาจะผลิตอสุจิได้น้อยลงไหมประมาณนี้ว่าอสุจิไม่ได้ในตับ3-7อสุจิใช่3-7อยู่ไม่ได้อยู่ได้2องศาค่ะคราวนี้มีไข้สูง3-7เนี่ยโอ้ไม่ไหวอ่ะร้อนไปอสุจิอยู่ไม่ได้ค่ะหนูเข้าใจถูกอ่ะแต่คุณครูบอกแบบเผื่อไปเขียนตอบนะภาวะผลิตอสุจินอกลำตัวมีอุณหภูมิต่ำกว่าในร่างกายประมาณ2องศาเซลเซียสถ้าเป็นไข้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมีผลกระทบต่อการผลิตและการอยู่รอดรวมถึงความแข็งแรงของอสุจิด้วยค่ะประมาณนี้ใช่เลยค่ะตึ๊บอ่ะเพศชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นผลิตอสุจิอย่างต่อเนื่องอันนี้ผู้ชายนะคะคุณครูมาเข้าผู้หญิงมั่งแล้วอันนี้เริ่มเข้าผู้หญิงสบายแล้วแหละเมื่อวัยรุ่นมีไข่จำนวน 400,000 ใบว้าวอสุจิเป็นล้านไข่มี 400,000 ไข่ตกไข่ช่วงรอบเดือนมีไข่ประมาณ500ใบหนูอยู่ใน500นั้นที่เจริญสมบูรณ์และตกไข่ออกมาจากรังไข่เมื่อไข่สุกเต็มที่จะตกไข่ปล่อยออกมาผ่านท่อนำไข่ท่อนำไข่เรียกว่าฟอลโอเปียนทิวดังแผนภาพข้างบนอ่ะรูปนี้นะคะเนาะไข่อสุจิผสมกันที่ท่อนำไข่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไข่บวกอสุจิที่ท่อนำไข่นะเกิดการปฏิสนธิไข่ถูกอสุจินับล้านล้อมรอบมีอสุจิเพียงเซลล์เดียวเก่งมากๆเลยเจาะไข่ได้เราเรียกเซลล์ที่หลอมรวมกันว่าไซโกตเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะไซโกตแบ่งตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเคลื่อนตัวไปฝั่งที่มดลูกอันนี้มีไซโกตนะคะถ้าปฏิสนธิไซโกตมาอยู่ตรงมดลูกปึ๊บ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 มดลูกมีเป็นกล้ามเนื้อช่องกวงตรงกลางมีขนาดเฉลี่ยเล็กกว่ากำปั้นถัดมาถ้ามันปฏิสนธิกันแล้วจะได้ MBO หรือว่าตัวอ่อนอยู่ที่ผนังมดลูกเดี๋ยวอยู่ไป9เดือนมดลูกเป็นลูกบาสได้เลยอ่ะลูกที่แม่เห็นคนท้องอ่ะเนาะลูกบัลเลอร์เลยอ่ะไม่รู้ไปได้ไงหากไข่ยังไม่ได้รับการปฏิสนธิไข่จะฟอถ้ามันมันจะกลายเป็นเมนนะคะลูกไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิไข่จะฟอเข้าสู่มดลูกแล้วก็มีเลือดมีเนื้อเยื่อพิเศษรองรับหลุดลอกมาตรงปากมดลูกผ่านมาทางช่องคลอดแล้วก็ไปทางอวัยวะเพศหญิงแหละค่ะลูกแล้วออกประจำเดือน 4-6 วันค่ะประมาณนี้นะคะเนาะคุณครูค้างไว้ให้ก่อนหนูดูคร่าวๆแต่มันละเอียดมากเลยเนาะดีแล้วเอาไว้ไปสอบถ้าสมมุติหนูอยากเป็นหมอ
แล้วหนูอยากเป็นอะไรคะลูกหรือว่าชอบภาษาตอนแรกคิดว่าอยากเป็นนักแต่ภาษาอ๋ออืมอืมอืมแต่เดี๋ยวนี้มีนี่แล้วสิ Google แล้วสิใช่ไหมเออต้องเอาอะไรที่เป็นระบบแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวดูต่อไปถ้าเราชอบแต่ว่าถ้าเราชอบอ่ะเราทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเนาะอ่าฮะอย่างเช่นมีอ่ะอย่างคุณครูแบบอาติวเตอร์อังกฤษก็ยังมีคนดังๆเลยใช่ไหมคะลูกหรือว่าอาจารย์เฉลิมชัยที่แบบทำศิลปะเนาะเขายังรวยเลยเนาะเออถ้าเราชอบมันก็ไปได้ขายของก็รวยแล้วเออขายของก็นี่ไงขายหนังสือขายคอร์สประมาณเนี้ยค่ะได้เลยหาได้โอเคหนูมาหาคำตอบให้ครูปิมเนาะข้อแรกตึ๊ดตึ๊ดหนูอธิบายสวยสิคะเส้นทางของไข่จากรังไข่จนออกด้านนอกร่างกายอ๋อเอารูปมาอึ๊บค่ะไข่หนูคิดว่าหนูย่อๆว่าไงบ้างลูกมีจำนวนอยู่ในรังไข่ค่ะแล้วก็มีการเดินผ่านทำท่อรับไข่ตกอือหือผ่านทางปากออกเป็นประจำเดือนโอเคถูกเลยนะคะลูกครูเพิ่มให้ไข่ที่สุกเต็มที่ถูกปล่อยมาทางรังไข่ไข่เดินทางไปท่อนำไข่และมดลูกถ้าไข่ไม่ปฏิสนธิฝ่อออกจากร่างกายทางปากมดลูกและช่องคลอดก็คือเป็นประจำเดือนค่ะเยี่ยมเลยค่ะหนูดูแผนภาพของโครงสร้างใดของอสุจิที่ช่วยให้อสุจิไปพบกับไข่และท่อนำไข่ได้เออคุณครูมีหัวหางมีหัวลำตัวหางหนูเลือกให้หน่อยค่ะโครงสร้างใดที่ช่วยให้อสุจิไปพบกับไข่มีการว่ายอ๋อให้หนูตอบหางว่ายอ๋อว่ายหัวไว้เจาะแต่หางว่ายแต่เขาบอกช่วยให้ไปพบใช่ไหมเออเลยตอบหางเย่ไปได้ไข่ได้รับการปฏิสนธิเรียกว่าไซโกตเกิดขึ้นที่ท่อนำไข่ขนาดเล็กมากเซลล์แบ่งตัวเพิ่มขึ้นเป็นก้อนกลมมาเกียแหละประมาณ4วันนะก็ไปถึงมดลูกไปฝังตัวก็ตัวนั้นเรียกว่าตัวอ่อนแบ่งเป็นเซลล์ล้านล้านเซลล์เลยค่ะลูกตัวอ่อนนะเด็กคนหนึ่งอ่ะเนาะตัวอ่อนเวลาถ้าสมมติพ่อแม่ไปอันต้าซาวอ่ะเนาะโหมีเป็นล้านเซลล์เลยเด็กอาจจะมีถุงน้ำคล่ำเนาะห่อหุ้มเด็กไอตัวอ่อนตัวนั้นนะคะมีช่วง9เดือนตึ๊บตึ๊บมีรกไงต้องใส่สะดือหนูรู้แน่เลยฮะที่มันจะขด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 เมื่อก่อนมีรกเชื่อมต่อบริเวณสะดือเราเห็นรอยแผลเป็นเนาะที่หน้าท้องเราปึ๊บลกเชื่อมทารกกับแม่ค่ะตึ๊บเลือดจะได้ไม่ผสมไม่งั้นเลือดทะลักออกมาแน่เลยค่ะมีลกเลือดก็ไม่ทะลักแต่ว่าเป็นตัวที่ให้ออกซิเจนสารเคมีอาหารเนี่ยผ่านไปให้ทารกค่ะตึ๊บคุณแม่ก็ต้องแบบกินของดีๆเนาะฮะเด็กจะได้ไม่ได้รับอันตรายค่ะตึ๊บหนูเดี๋ยวหนูอ่านอันนี้นะแล้วหนูลองตอบให้ครูปิมหน่อยข้อหนึ่งค่ะใส่กับสุจิที่มีกันไข่ใช่ส่วน MBO ล่ะลูกได้เป็นพวก
แบ่งระบบไปจนเป็นพ่อที่ใหญ่ขึ้นเดินทางก็จะแบ่งเซลล์เป็นพันเองใช่เลยอือฮะอ๋อข้อ2อันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วคุณครูผ่านนะคะแล้วเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบอ้าเดี๋ยวจะได้ทำแล้วเมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตจนถึง9สัปดาห์รูปร่างเหมือนเราเลยเด็กอืมถ้าเราไปอันต้าซาวเนาะรูปร่างเหมือนเราเลยอะตัวอ่อนเรียกว่าฟีตัส9สัปดาห์9สัปดาห์เดือน1มี8เดือน1มี4สัปดาห์2เดือนกว่าๆ2เดือน1สัปดาห์ก็เห็นแล้วอะถ้าไปอันต้าซาวปุ๊บรูปร่างเหมือนเราเลยโอ้4ถึง6เดือนจะมีกระดูกแล้วค่ะลูกถ้าตรวจด้วยหัวใจอาจจะเต้นเต้นนะคะลูกแล้วก็6ถึง9เดือนมีสมองค่ะก็สมมุติ6ถึง9เดือนเราถ้าเราอยากให้ลูกฉลาดใช่ไหมเราอัดนมไป6ถึง9เดือนนะคะน้องก็จะแบบเอ๊ะมันจะมีอาหารเยอะอ่ะก็น่าจะฉลาดงั้นหนูทำอันนี้ให้หนูบอกครูหน่อยสิคะว่าขอคำถามตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะให้หนูบอกหน่อยว่ามันชื่ออะไรบ้างคะถ้าอย่างเพศชายก็อสุจิอันนี้ครูทำให้เพศหญิงก็ไข่ใช่ไหมเออแล้วหนูไปทำข้อถัดมาหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้อ3ข้อ2ค่ะลูกหนูตอบครูได้ป่ะผู้ชายอันทะใช่ค่ะผู้ชายอันทะผู้หญิงรังไข่ถูกค่ะเย่ได้เต็มเลยท่อที่เป็นทางผ่านของเซลล์สืบพันธุ์ที่ออกจากแหล่งผลิตข้อ3ท่อมันมีคำว่าท่อแน่นอนท่ออะไรวะท่อนำอสุจิค่ะผู้หญิงแล้วลูกอันนี้บอกให้ท่อนำไข่หนูจำไว้นะคะมีสิทธิ์เอาเซลล์สืบพันธุ์ถูกปล่อยออกนอกร่างกายที่ใดอ่ะถ้าผู้หญิงเป็นช่องคลอดผู้ชายเป็นไรวะอ๋อองคชาตเก่งมากเลยเซลล์โครงสร้างใดเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศอันทะใช่ค่ะเลยแล้วถ้าผู้หญิงก็รังไข่นะชื่อเอ้าชื่อฮอร์โมนเพศเมื่อกี้ครูบอกไปหนูจำได้ปะ เดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะเดี๋ยวเขียนสีแดงดีกว่าจะได้เก็บไว้ดูแต่มันก็ยากอะเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนผู้ชายนะคะผู้หญิงอีสโตรเจนอันเนี้ยออกแบบออกบ่อยมากๆแต่ชื่อยากอะผู้ชายเทสโทสเตอโรนผู้หญิงอีสโตรเจนค่ะบริเวณใดที่ไข่ปฏิสนธิแล้วเจริญเติบโตค่ะลูกบริเวณใดที่ไข่ได้รับความสุขสันติอ๋ออันนี้จะไม่มีแต่ผู้หญิงมีนะค่ะไข่ไปปฏิสนธิที่ไหนอะลูกเดี๋ยวบอกให้ท่อนำไข่แล้วไปเจริญเติบโตที่ไหนวะค่ะวิอันนี้ได้แน่เลยที่มันป่องๆ อะมันเป็นสามเหลี่ยมค่ะลูกฟ้องปองเลย
แต่ว่าถ้ามีลูกจะป่องได้เดี๋ยวครูบอกให้มดลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะบริเวณใดที่มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารระหว่างแม่กับทารกอันนี้หนูได้แน่เลยสายอะไรสายสะดือค่ะใช่ค่ะสายสะดือหรือลกก็ได้เยี่ยมสิ่งที่ระบบสืบพันธุ์เพศชายเพศหญิงคล้ายกันและต่างกันเออถ้าในความคิดหนูพอรู้มาต่างและเหมือนกันตรงไหนเอาเหมือนกันละกันคุณครูให้ไว้ให้เป็นหัวข้อ3หัวข้อเดี๋ยวหนูอธิบายครูหน่อยนะคะเขาจะมีฮอร์โมนผลิตฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่าแค่ชื่อต่างกันเนาะแต่มันผลิตฮอร์โมนแล้วมันเกี่ยวกับลักษณะทางเพศเหมือนกันถ้าผู้ชายก็เป็นยังไงผู้หญิงเป็นยังไงแล้วก็มันมีท่อเหมือนกันค่ะถ้าเป็นฮอร์โมนเมื่อกี้คุณครูบอกไปหนูจำได้ไหมลูกฮอร์โมนชายหญิงเป็นไงมันมีฮอร์โมนเหมือนกันมันบอกลักษณะทางเพศแล้วมันก็มีท่อเหมือนกันค่ะแค่แต่ละคนไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูเปิดให้ให้หนูระลึกก่อนหนูพอจำได้ไหมคะลูกแต่ถ้าไม่ได้บอกครูได้ค่ะจำไม่ได้ใช่โอเคเดี๋ยวครูไปเปิดให้ดูนะถ้าผู้หญิงก็อีโตเจนผู้ชายก็เทสโทเตอโรนโอเคค่ะผู้ชายก็แบบอะไรนะแข็งแรงมีหนวดมีเคราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผู้หญิงก็สะโพกผายอะค่ะมีสะโพกอะเนาะแล้วก็มีหน้าอกไม่เหมือนกันใช่ค่ะท่อก็มีนำไข่แล้วก็อสุจินะค่ะมันมีท่อเหมือนกันหนูบอกความแตกต่างครูหน่อยสิคะลูกความแตกต่างอสุจิจะเก็บในถุงอันทาที่อยู่ในถุงอันทาที่อยู่ภายนอกของเพศชายค่ะโอเคค่ะแต่ไข่จะอยู่ในรังไข่ของเพศหญิงที่อยู่ด้านในของอวัยวะเพศหูยเยี่ยมค่ะอันนี้ได้แล้วผู้ชายอยู่ภายนอกผู้หญิงอยู่ภายในอ่ะไข่ก็คือพวกที่ถ้าเกิดอันนี้ไม่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนตรงนี้อีกอันนะคะลูกก็คือมันจะมีที่ให้ปฏิสนธิเนาะแต่ผู้ชายไม่มีโอเคมั้ยผู้หญิงจะมีท่อนําไข่มดลูกสายสะดือใช่มั้ยแต่ผู้ชายไม่มีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผู้หญิงผลิตไข่ได้แค่อายุเท่าไหร่คะผู้หญิงแต่ผู้ชายผลิตได้ยันแก่เลยนะคะลูก60ก็คือแต่เขาเสียชีวิตเลยอะค่ะแต่ผู้หญิงผลิตไข่ได้แค่กี่ปีอะหนูพอรู้มาค่ะ4-50 ปีค่ะใช่ค่ะผู้หญิงเขาจะหมดประจำเดือนที่บอกว่าวัยทองอะนะ40-45อะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะเนาะ4-50แนวเนี้ยค่ะถัดมาสรุปขั้นโอเคอันนี้ไม่เป็นไรอะค่ะหนูบอกว่าหน้าที่ของถุงน้ำค่ำและลกหนูพอรู้ไหมคะหนูบอกครูหน่อยสิถุงน้ำค่ำถุงน้ำค่ำมีไว้ป้องกันทารกไหมคะค่ะถุงน้ำค่ำไม่ให้มีน้ำเข้าไปในทารกหรือเปล่าเยี่ยมค่ะถุงน้ำค่ำเต็มไปด้วยของเหลวคอยปกป้องทารกในครรภ์ถูกค่ะแล้วลกล่ะค่ะลูกลกคือการที่ส่งอาหารไปยังทารกครับอือฮึโอเคลกถูกแล้วนะคะลูกเดี๋ยวครูเพิ่มให้ลกเป็นบริเวณสายสะดือมีสายเชื่อมต่อมดลูกทำหน้าที่นำสารอาหารให้กับทารก
เอาของเสียจากทารกออกไปพัฒนาทารกในครรภ์ข้อ5หนูหาคำตอบให้ครูหน่อยสิคะลูกหนูว่าตอบอะไรดีท่านคุณครูเสมือนหนูอิเมจินเลยเป็นหมอจะแนะนำแม่คนนี้ยังไงดีคะกระทับเกี่ยวกับจะต้องกินหรือไม่กินอะไรเงี้ยค่ะลูกใช้หรือไม่ใช้อะไรประมาณนี้ค่ะกินอาหารดีๆเนาะมีที่เป็นประโยชน์และห้ามอะไรคะลูกก็คือใช่ค่ะแล้วก็ห้ามเกี่ยวกับพวกสารเสพติดต่างๆด้วยนะคะลูกแอลกอฮอล์บุหรี่เนาะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูกลัวมันหายแป๊บนึงนะคะครูขอส่งไปโอ้โอเคยังไม่หายเดี๋ยวครูส่งเข้าไลน์เบรกหน่อยนะคะเผื่อแบบที่เขียนมามันจะได้อยู่เดี๋ยวครูดูในไลน์แบบนึงถ้ามันถึงนะเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวหนูน่าจะได้กากบาทมั้งหนูว่าตอบเยอะนี่มันไปแล้วยังแต่ว่าสงสัยมันจะเยอะไงนานนิดนึงเกรดโอเคมาเลยได้ละสบายใจละลงน้ำข้ามไปคราวนี้ยืดตึ๊ดมาถึงแบบอาศัยเพศไม่อาศัยเพศบ้างอาจจะไปดูพวกสัตว์ต่างๆแล้วนะคะลูก reproduction ที่บอกไปแหละมี2อันอาศัยเพศไม่อาศัยเพศแล้วครูบอกไปมี asexual กับ sexual นะคะไม่อาศัยอาศัยก็ถ้าเกิดเป็นไม่อาศัยเพศน่ะก็ดีนะอย่างพวกไฮด้าอะไรเงี้ยถ้าหนูจำได้อ่ะมันน่าจะประมาณเนี้ยนะมันก็จะแบบเพิ่มเร็วมากเลยเนาะมีลูกหลานจำนวนมากข้อเสียคือมันเหมือนเดิมมาลูกมันจะไม่มีวิวัฒนาการเลยเนาะโอ้ใช่เหมือนเดิมเลยไม่ไหวอย่างเช่นช้างใช่อย่างของเราเงี้ยช้างแต่ละทวีปมันก็ไม่เหมือนกันเนาะที่เราเรียนมาเมื่อวานค่ะแต่ถ้าอาศัยเพศดีคือวิวัฒนาการไงข้อเสียคือต้องมีผู้ชายผู้หญิงไงแล้วก็ใช้เพศผู้เพศเมียใช่ไหมแล้วก็เหมือนใช้พลังงานสูงในที่นี้ก็คือเหมือนแบบต้องใช้พวกแก๊สต่างๆด้วยอะค่ะลูกที่เยอะอะไรเงี้ยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเยอะอ่ะใช้พลังงานสูงด้วยคราวนี้เขาก็จะบอกว่าแบบไม่อาศัยเพศกับอาศัยเพศอ่ะถ้าอย่างมันฝรั่งเงี้ยมันก็ไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะโลกหรือไปต่อกิ่งตอนกิ่งอะไรแป๊บเดียวเลยไฮด้านี้ใช่ไหมแล้วก็มีพวกเซลล์เดียวอะไรเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็การสืบพันธุ์แต่ถ้าเป็นมนุษย์น่ะดูดีได้แค่ต้องเอาจากพ่อจากแม่มาด้วยนะแบ่งมาแบ่ง DNA มาปุ๊บได้ทารกค่ะอันนี้น่าจะหนูน่าจะโอเคคุณครูไปต่อเลยนะคะลูกปึ๊บๆมันก็จะมีเพศชายเพศหญิงแต่อันนี้มันเยอะอ่ะคุณครูก็ผ่านไปที่เราอธิบายไปอ่ะเนาะเยอะๆแต่ถ้าพอใกล้ๆสอบเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเพิ่มเติมฮอร์โมนมั้งเดี๋ยวผู้ชายมีฮอร์โมนมาแป๊บนึงนะคะอ๋อฮอร์โมนผู้ชายเขาบอกไปแล้วล่ะค่ะว่าเทสโทสเตอโรนนะคะเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงเป็นดูตรงนี้เพิ่มอีโตรเจนนะคะตื้อ
งั้นคุณครูให้หนูดูตรงนี้หนูลองจำดูนะคะอีตัวเจนเด่นที่สุดเลยมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะงั้นตามสองอันเลยก็ได้นะคะอันนี้ไม่เด่นมากแต่ว่ามีออกด้วยค่ะอีโตเจนกับโปรเจสเตอโรนค่ะลูกโอเคค่ะอีโตเจนโปรเจสเตอโรนประจำเดือนอันนี้ก็ออกที่มันบอกที่เขาบอกเรารู้อยู่แล้วเนาะมีประจำเดือนทุก21-35 วันประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะลูกจนถึงอายุประมาณ50 40 45 50แต่ส่วนใหญ่ก็45เนาะขึ้นไปอะวัยทองอึบตกไข่ประมาณวันที่14ของรอบเดือนครั้งละใบนะไม่รู้หนูมีประมาณนี้ไหม3-6 วันแล้วก็แต่ละเดือนประมาณ60-90ลูกบาศก์เซนอันนี้ไม่เคยวัดเหมือนกันอ่ะ60-90กินธาตุเหล็กและโปรตีนค่ะตัวนี้ตัวที่ทำให้เกิดประจำเดือนนะคะถ้าทำให้ไข่สุกคือ FSH และ LH ค่ะ FSH และ LHอันนี้ก็แค่จำคร่าวๆก่อนเนาะงั้นอันนี้ครูไม่เน้นละกันมันไม่ค่อยออกหนูดูพวกเนี้ยค่ะที่ครูวงกลมไว้ตรงนี้นะลูกประจำเดือนเดี๋ยวเรามาดูพอประจำเดือนเสร็จเดี๋ยวหนูอ่านก่อนก็ได้ถ้าหนูโอเคบอกเอาโซนประจำเดือนไปข้อถัดไปได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นครูไปนี่เลยแฝดตืดแฝดแท้แฝดเทียมแท้ไข่หนึ่งใบอสุจิตัวหนึ่งแบ่งเซลล์เป็นสองกลุ่มใช้สายสะดือและรกร่วมกันสองคนเพศเดียวกันเสมอค่ะแฝดแท้นะคะถ้าคนละเพศไม่ใช่แท้แหละแฝดเทียมไข่กับอสุจิมากกว่า1ชุดรูปร่างหน้าตาอาจไม่เหมือนกันง่ายๆเลยคือมันจะไม่ใช้สายสะดือร่วมกันแหละแฝดเทียมค่ะคราวนี้มาดูการสมมติไม่อยากให้ท้องค่ะลูกต้องมีการนับระยะปลอดภัยตึ๊บตึ๊บช่วงที่ไม่ปลอดภัยนะคือไข่ตกไม่ปลอดภัยไข่ตกแต่ตั้งครรภ์ได้สูงมากถ้าประจำเดือนมาสม่ำเสมอถือว่าวันที่12-16ไม่ปลอดภัย12-16ไม่ปลอดภัยถ้าวันที่1-7มีประจำเดือนอ๋อถ้าสมมติประจำเดือนวันนี้ค่ะลูกหน้า7หลัง7ปลอดภัยประจำเดือนกี่วันไม่รู้อะแต่ว่าหน้า7หลัง7จะปลอดภัยนะข้อดีอันนี้คือไม่มีอันตรายข้อเสียคืออาจจะคาดการผิดนะไอ้เจ้าเนี่ยนับระยะอะค่ะเราโอ้ถ้านับนับผิดแย่เลยถุงยางอนามัยป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะใช้ฝาครอบมดลูกก็ได้นะคะการหลั่งภายนอกหลังน้ำอสุจิภายนอกแต่ว่าวิธีนี้เสี่ยงค่ะทำหมันเพศหญิงก็ได้นะ
ไอ้ตัวทำหมันเพศหญิงเขาจะตัดท่อนำไข่ตัดท่อนำไข่ผู้หญิงค่ะเออปึ๊บเราก็ทำไปทำหมันผู้ชายก็ตัดท่อน้ำตัดท่ออสุจิผู้ชายง่ายๆคือตัดท่ออะค่ะตัดทางลำเลียงค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงค่ะงั้นคุณครูเอาประมาณนี้นะคะลูกหนูลองอ่านดูถ้าสงสัยถามครูได้ค่ะแล้วครูค่อยไปต่อตั้งแต่แฝดไปถึงนี่เลยตัดท่อนำไข่ตึ๊ดโอเคเลยค่ะยังมีต่อว่าหนูก็ใช้ยาคุมกำเนิดก็ได้นะถ้าไม่อยากให้ไข่ตกฝังแคปซูลค่ะลูกใส่ห่วงค่ะใช้ยาคุมถ้ายับยั้งการตกไข่ก็คือมันจะมีฮอร์โมนอีสองตัวนี้แหละค่ะทำหน้าที่ยับยั้งนะคะฮอร์โมนที่เราอ่านไปเมื่อกี้ฮิสโตรเจนโปรเจสเตอโรนค่ะของผู้หญิงถ้าฝังใต้แคปซูลคือไว้ที่ต้นแขนเผื่อมันถามนะคะลูกแล้วก็ถ้าเป็นห่วงคุมกำเนิดก็ให้แพทย์เป็นผู้ใส่ให้เป็นทำหมันชั่วคราวอะค่ะลูกค่ะถ้าเป็นแคปซูลนะตรงแขนถ้าเกิดว่าห่วงคุมกำเนิดเนี่ยบริเวณอวัยวะมดลูกอะลูกถ้าห่วงอะนะมดลูกนะแต่ถ้าแคปซูลเนี่ยแขนนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยนิยมนังไม่ค่อยมันแล้วแต่ว่าใครจะทำเนาะค่ะเห็นเลยดีกว่าอ๋อโอเคค่ะงั้นโอเคเลยค่ะลูกได้เลยบริเวณเนี่ยแหละแขนเราแล้วก็ยาคุมก็ภายใน3วันป่ะ72ชั่วโมงต้องกินยาคุมนะอะไรงี้ค่ะเอาบอกไม่งั้นจะอาจจะมีการตั้งครรภ์ได้อันนี้ครูว่าหนูน่าจะโอเคคุณครูไปดีกว่าเฮ้ย10คะแนนงั้นเดี๋ยวครูจะนับคะแนนอันนี้หนูหาคำตอบให้เนาะหนูบอกครูก็ได้เดี๋ยวครูบอกให้ว่าถูกหรือเปล่าข้อแรกค่ะอันนี้ง่ายเนาะหนูน่าจะได้เดี๋ยวนับคะแนนกันนะค่ะอันนี้เป็นอันทะรังไข่อสุจิประกอบด้วย3ส่วนอะไรบ้างหัวค่ะค่ะลำตัวหรือกลางก็ได้ถูกแล้วลูกการทำหมันในเพศชายตัดเอ้ยข้อ3ก่อนหนูได้มาข้อ3ที่หนูบอกครูแหละค่ะครูเพิ่มเติมให้นะคะอสุจิข้างสร้างครั้งละจำนวนมากไข่สร้างครั้งละ1ฟองค่ะการทำหมันในเพศชายตัดส่วนใดตัดส่วนช่วงค่ะผู้หญิงก็ปฏิส่วนที่เกิดขึ้นบริเวณใดเอ่ย
บริเวณท่อนำไข่นะคะลูกค่ะถ้าประจำเดือนวันแรกมาวันที่สิบหน้าเจ็ดหลังเจ็ดคือช่วงวันที่เท่าไหร่คะลูกได้ไหมคะลูกข้อนี้ยากนิดถ้ามาวันที่สิบใช่ไหมตึ๊บตึ๊บให้หนูตอบอันนี้นับไปเจ็ดสิบถึงสิบหกอันนี้นับไปเจ็ดสามถึงเก้าค่ะไอ้ด้านหลังอ่ะนับวันที่สิบด้วยสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกค่ะอันนี้จะปลอดภัยแล้วก็วันที่นับไปนับลงไปอีกหกเอ้ยนับลงไปเจ็ดเป็นสามถึงเก้านะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะจะปลอดภัยนะคะลูกหลังจากนั้นไม่ปลอดภัยละในกรณีที่เขาว่าถูกข่มขืนห้าชั่วโมงวิธีป้องกันการตั้งครรภ์คือหนูเลือกให้ครูหน่อยสิยาโอเคโอ้เยี่ยมช่วงใดของรอบเดือนมีโอกาสตั้งครรภ์สูงมากว่าสิบอือหือโอเคค่ะก็คือไข่ตกถูกนะคะอสุจิกับไข่เมื่อออกมาแล้วมีอายุกี่ชั่วโมงอะพูดไข่กับอสุจิจะต่างกันนะคะลูกถ้ามันออกมาแล้วกี่ชั่วโมงไหมลูกก็จะเป็นอสุจิอยู่ได้48ชั่วโมงหมายถึงอสุจิอยู่ในร่างกายผู้หญิงได้48ชั่วโมงก็คือ2วันเดี๋ยวคุณครูเขียนเป็นวันละกันอสุจิอสุจิ2วันนะในร่างกายผู้หญิงไข่1วันเองอะค่ะฮะโอเคค่ะเติมคำศัพท์หนูว่าแต่ละรูปอะเป็นรูปอะไรบ้างอะคะลูกหนูได้มั้ยเอาภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษหนูได้ละโอเคถูกอันที่สองค่ะลูกโอเคค่ะอันที่สามเป็นช่องคลอดนะลูกโอ้แต่ว่าภาษาอังกฤษมันจำได้ไหมมันโอเคเวอร์วาจีน่าเผื่อไปเรียนอังกฤษเพิ่มเอาไว้ใช้แล้วแล้วก็อันนี้อะไรอะคะลูกหนูว่าค่ะค่ะแต่ว่าเขาอยู่ตรงท่อเป็นท่อนำไข่โอวิดักจำไว้จำไว้ท่อนำไข่อันนี้หนูหาให้ครูหน่อยสิคะของผู้ชายอะค่ะอันนี้อันค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะท่อนำอสุจิภาษาวัดดิเฟอเรนซ์ดิเฟอเรนซ์ไม่เป็นไรเนาะเราพอให้รู้ว่ามันคืออะไรโอเคการสืบพันธุ์อันนี้เขาพูดถึงการสืบพันธุ์สัตว์ทั้งหมดก็ต้องมีการสืบพันธุ์แล้วก็มันรูปร่างอันนี้เขาแค่ให้จับคู่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จับคู่ถ้าตัวไหนเหมือนมันรูปร่างเหมือนกันเนาะอันนี้เด็กมากเด็กๆอ่ะหนุกดิเดี๋ยวคู่ขอจับแป๊บนึงนะไอ้แก่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคมาโอเคมาวัวหนุกดีเนาะอันนี้กระต่ายอ๋อกระต่ายมันตัวใหญ่นิดนึงอันนี้น้องอะไรเนี่ยตัวอ๋อเหรอคะโอเคค่ะแตงอันนี้วัวไปแล้วอันนี้นกครูได้นกเอ้ยไก่ sorry หมูหมูง่ายโอเคค่ะนี่เด็กนิดนึงอ่ะหนูดูให้ครูหน่อยเริ่มตั้งแต่อันแรก1 2 3 4อ่ะภายนอกภายในค่ะลูกภายนอกฮะเอาน้องหมาฮะเจ้ายุงอ่ะยุงภายในอ่ะค่ะลูกยุงภายใน
อันนี้หนูโน้ตไว้หน่อยนะยุงภายในกบอบอบอ๋อกบก็ภายในนะคะเนาะค่ะกบก็ภายในโอ้มีบางอันเนาะบางทีเราก็ยากอยู่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปฏิสนธิภายนอกตัวจะผสมพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมใดข้อหนูตอบอันนี้ให้หน่อยสิหนูว่าข้อสองใช่เยอะมากเลยโอกาสรอดของลูกที่ปฏิสนธิภายนอกลำตัวน้อยกว่าน้อยกว่าโอ้ใช่มันแค่สลับกันถ้าเป็นกบหนูเรียงให้หน่อยสิคะว่าการเจริญเติบโตของกบอะเริ่มจากอันไหนนะคะเนาะจากไข่แล้วก็ไปลูกออกไข่ลูกออดอ๋ออันนี้อันสุดท้ายอยู่แล้วเนาะโอเคตามเจ็บเดี๋ยวหนูก็ไปนั่งอ่านนะเอาเดี๋ยวครูอ่านเราดูไว้ก่อนก็ดีเนาะว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องจำนะคะลูกไข่รูปร่างกลมเผื่อแบบมันถามเราจะตอบได้เลยไข่มีรูปร่างกลมแป๊บนึงนะไข่กลมอุ้ยเขียนไว้ได้ไข่กลมมีเมือกดื้อ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 โอ้หิวไว้นั่นเลยเหมือนอะไรนะที่ใส่ในน้ำเต้าหู้ช่วยให้ไข่เราเม็ดแมงลาป้องกันไม่ให้สัตว์มีอายุ1สัปดาห์นะแล้วก็ผัดมาเป็นลูกออสอู้หัวโตมีหางอันนี้เหมือนอสุจิเลยหายใจทางเหงือกนะลูกลูกกบ7-10สัปดาห์อันนี้ครูก็จำไม่ค่อยได้หนูก็จำ10สัปดาห์ไปก็ได้ถัดมาลูกออสไปแล้วอันนี้กบเลยนะลูกกบมีขาแล้วมีขาบึ๊บบึ๊บบึ๊บข้างหลังมาก่อนข้างหน้านะแล้วก็ห่างหายไปค่อยค่อยสั้นแล้วก็มีปอดแล้วด้วยอายุประมาณ12สัปดาห์ถัดมาก็เป็นกบอบหายใจทางปอดรับออกซิเจนดำรงชีวิตบนบกและในน้ำค่ะลูกครูปิมไปผีเสื้อหนูหาให้หน่อยอะไรมาก่อนมาไข่ฮะอันนี้มาอันที่หนึ่งค่ะกับแด้นอนแล้วก็ผีเสื้อหรือว่าไข่นอนดักแด้ผีเสื้อนอนดักแด้ผีเสื้อเยี่ยมค่ะลูกไหวตัวทันไข่ห้าวันสมมตินอนลอกคาบด้วยนะมีอายุนอน14วันประมาณ2อาทิตย์คุณครูของครูเคยให้แบบเอาหนอนนะคะมาเพาะด้วยอะค่ะให้เป็นดักแด้ให้แล้วเอามาไว้ในขวดแก้วแล้วให้อาหารเขาอะค่ะครูเลยรู้ว่ามีเวลาประมาณ7วันได้ค่ะผีเสื้อไม่ลอกคาบรู้สึกดีมากเลยที่มันเป็นผีเสื้อแล้วเราก็ปล่อยมันออกอะค่ะสวยดีแล้วก็ดักแด้ใช้เวลา7-10วันตึ๊บบึ๊บยึดให้ติดกับต้นพืชจริงด้วยเนี่ยมันจะเป็นดักแด้เลยนะผีเสื้อชอบดีค่ะพวกเนี้ยมากินต้นไม้ใบไม้อ๋อใช่บ้านครูก็โดนกินใบหายไปเพียบเลยตอนนั้นเห็นหนอนตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบสงสัยจะเป็นหนอนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่จะมีรูปอยู่ด้วยตัวใหญ่ๆอ่ะหนอนแก้วอะไรเงี้ยตัวเบลเลอร์ตกใจมากเลยแล้วคุณครูก็แบบเอาไปปล่อยนะถ้าอยู่สงสัยมันจะกินในนี้หมดเลยมีรูปด้วยโอเคค่ะถ่ายไว้อโอเคครูถ่ายไว้แต่ท่าทางจะไม่อยู่แล้วอุ้ยตัวใหญ่จริงอ่ะโหตกใจเลยผีเสื้อไม่ลอกคาบสวยเนาะแล้วก็กินน้ำหวานครูไปที่ตั๊กแตนค่ะลูกหนูว่าตั๊กแตนมันอะไรไงนี่หนูถ่ายรูปไปด้วยถ่ายแถวไหนอยุธยาหรือเปล่าเด็ดออกมาแน่เลยอยุธยาเชื่ออ่ะ
ภูไปอะไรนะที่มันมีหิ่งห้อยสมุทรสาครสมุทรสงสมคุรารามปราการมีอ้อใช่สมุทรสมุทรอะไรเนี่ยมีหมดเลยเนาะหิ่งห้อยตักกะแตนอ้อนี่ไงมีตัวเล็กตัวใหญ่เต๊ะ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 อันไหนมาอันแรกลูกไข่ค่ะไข่ปึ๊บชัวอันที่สองแล้วก็ตักแตนตักกะแตนอันที่สองค่ะเยี่ยมค่ะแล้วก็ตักกะแตนอันสุดท้ายแล้วก็อันแรกอือฮะก็คือตามโครงสร้างเขาเลยเนาะก็มีไข่แล้วก็มาตักกะแตนเลยแต่ว่าจะมีระดับอะค่ะถัดมาแมวอ๋อลูกแมวเรียงยังไงคะลูกแมวอันล่างสุดค่ะแล้วก็ไปอันแรกอันแรกโอเคอันที่สามแล้วก็อันที่สองเยี่ยมน่ารักดีอะครูมีเลี้ยงแมวบ้านพ่อครูชื่อน้องลืมชื่อมายมค่ะชื่อมายมที่บ้านก็เลี้ยง3 ตัวค่ะโอ้ครูมีตัวเดียวแต่ว่าทำหมันแล้วอะค่ะกลัวมันมาอีกอะลูก3 ตัวชื่ออะไรมั่งชื่อสีทองสีไวแล้วก็แซลมอนค่ะไอ้แซลมอนนี่สีน่าจะแบบรวมมิตรป่ะลูกเขามีหลายเป็นสีส้มอ๋อต้มขาวน่าก็คือตามสีเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแต่ว่ายังเป็นแมวเด็กอยู่อ๋อหนูเลี้ยงมาหนูเลี้ยงมาหรือช่วยดูเฉยเอาเลี้ยงค่ะเลี้ยงแซลมอนแต่ว่าสีทองกับสีไวท์เป็นแมวของอาที่อยู่บ้านเดียวกันอ๋อแซลมอนโอ้ครูชอบแซลมอน คือข้างบ้านครูเขาเปิดร้านแซลมอนเด้อแหละค่ะลูกครูกินประจำเลย อร่อยอ่ะเขาจะแซลมอนเอามาจากวัดอ๋อคุณครูเจอที่กลางถนนค่ะลูกเลยเก็บมาไอ้เจ้ามายมเนี่ยดีนะมันไม่โดนโอ้เนาะช่วยชีวิตมันนิดนึงก็คุณครูจะชดเชยให้5 นาทีพอดีเลยเดี๋ยวหนูทำ4 ข้อนี้แล้วครูจะให้หนูไปนอนกันค่ะสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกคือบนบกหรือไม่นะในไอ้ที่เราดูรูปมาค่ะลูกคือปลาค่ะโอเคจะมีการปฏิสนธิในน้ำค่ะบ่าน้ำภายนอกข้อ2หนูได้มั้ยมีผลดีอ่ะจะปล่อยเร็วๆมาค่ะให้เวลาให้เวลาสัตว์ที่มีการปฏิสนธิทางน้ำปล่อยอาจจะฉีดและไข่ออกมาค่ะมีผลดีคือการเขาได้ผสมพันธุ์กันภายนอกเหมือนกับปลากัดที่เขาจะปล่อยไข่ออกมาแล้วจะสร้างออกค่ะอันนั้นถูกแล้วครูเพิ่มเติมให้นะคะลูกเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิและก็จะถ้ามันมีเยอะใช่ไหมมันก็ยังไงมันก็จะมีลูกที่ยังรอดอยู่จนมันตัววัดโตเต็มวัยจริงมะอู้ประกาศเติมเลยอ่ะครูก็ซื้อมา7-8 ตัว8 ตัว 8 ตัว มีประกาศ8 ตัวน้องก็ชอบเลี้ยงค่ะเขามีเยอะไหมคะก็มีประมาณ10 ตัวค่ะอ๋อโอเคเกอก็คงเอาประมาณนี้เนาะเพราะเราจะได้แบบไปซื้ออาหารมาให้มัน พอมีตังไงลูกตัวอ่อนของสัตว์ใดมีลักษณะเหมือนกับตัวเต็มวัยตั๊กกะแตนแมวด้วยค่ะอุ้ยเยี่ยมค่ะถูกหมดเลยโอเคค่ะเก่งมากสงสัยหนูชอบเรื่องนี้มากผีเสื้อและตากาแตนมีการเปลี่ยนแปลงหนูเป็นสัตวแพทย์ด้วยได้นะลูกถ้าหนูชอบประมาณเนี้ยดีนะฮะผีเสื้อรวยนะลูกเพื่อนครูมีเป็นในนี่ได้ค่ะได้ตังค์เยอะอ่ะผีเสื้อและตากาแตนมีเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดเจริญเติบโตแตกต่างกันหนูตอบได้นะเราจะมีการจากไข่กลายเป็นหนอนแล้วก็เปลี่ยนจากหนอนกลายเป็นอะไรผีเสื้อเหรอคะลูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยหนูไปดูผีเสื้อเขาผีเสื้อเขาจะมีการลอกคราบด้วยอันถึงดักแด้มันมี4 ขั้นเนาะหนูว่ามะแต่ละขั้นไม่เหมือนกันเลยเนาะ4 ขั้นค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าไอ้เจ้าตากะแตนเนี่ยสองขั้นค่ะอือฮึ
มีไข่ไข่แล้วก็กลายเป็นตับแตกมันมีแค่นั้นอ่ะก็เลยไม่เหมือนกันอันนั้นเยอะขั้นกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บงั้นพรุ่งนี้มาเรียนอังกฤษกันนะคะบ๊ายบายอย่าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะปึ๊บเดี๋ยวคุณโคใครปิดแชร์